วันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวและถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเช้านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่มีเม็ดเงินในเรื่องของการลงทุนมากถึงกว่า 120,000 ล้านบาทที่เป็นเมกะโปรเจกต์ของทางเอกชนเองนำมาซึ่งหลายอย่างนะครับที่หลายคนมองว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหัวมุมถนนช่วงถนนพระราม4หรือเปล่าอันนี้หลายคนก็ติดตามแต่ว่าพาผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าบิ๊กโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนน่าจะรู้จักโครงการแรกอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นก่อนอันนี้มีการเปิดตัวขนาดใหญ่กับโครงการมหานครอันนี้ถือว่าตามชื่อคือเป็นตึกระฟ้าเลยนะเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวที่สร้างตึกเนี่ยมูลค่า 22,000 ล้านบาทขยับมาครับกำลังจะทุบสถิติมหานครถ้าหากว่าสร้างแล้วเสร็จนะครับคือไอคอนสยามทั้งโครงการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของศูนย์การค้าหรือแม้แต่โรงแรมมูลค่ารวมทั้งหมด 50,000 ล้านบาทไอคอนสยามนี่รู้สึกว่าจะอยู่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับเอเชียทีคอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำหรับการทำในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถัดมาเดอะแกรนด์พระราม9โครงการขนาดใหญ่ที่ตอนนี้จะเห็นไม่ว่าจะเป็นตึกออฟฟิศสำนักงานสร้างไปแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของตึกซูเปอร์ทาวเวอร์ที่เขาบอกว่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ติดอันดับต้นๆที่เป็นตึกที่สูงที่สุดของระดับโลกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันดับ7ที่คุณก๊อปไล่มานี่คือเห็นความเติบโตความอลังการของการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าโครงการเดอะแกรนด์พระราม9ลงทุน 60,000 ล้านบาทแล้วก็เฉพาะตัวตึกเนี่ย 18,000 ล้านบาทตึกที่สูงที่สุดนะนี่ว่าอลังการแล้วนี่ว่าอลังการแล้วแต่ยังไม่หมดเพราะอย่างที่บอกไปเดอะวันแบงคอกครับโครงการขนาดใหญ่ที่จะรวมพื้นที่บริเวณย่านหัวมุมถนนพระรามสี่จุดเดิมที่หลายคนรู้จักเนี่ยตรงเนี้ย 120,000 ล้านบาทโอ้โหพื้นที่เป็นยังไงคะคุณก๊อฟพื้นที่104ไร่ด้วยกันนะครับสำหรับโครงการวันแบงคอกถามว่าวันแบงคอกโครงการ104ไร่มันจะมีอะไรบ้างล่ะ104ไร่นะครับจะประกอบไปด้วยสำนักงานเกรด A โอ้โหโรงแรมหรู5โรงแรมนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกัน104ไร่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ลักชัวรี่ธรรมดาอย่างเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้ต้องอัลตร้าลักชัวรี่แล้วอลังการถูกต้องก็จะมีอัลตร้าลักชัวรี่นะครับ3อาคารด้วยกันร้านค้าปลีกและก็พื้นที่ทำกิจกรรมขนาด 10,000 ตารางเมตรนะครับจะอยู่ใจกลางทั้งหมดเลยนะครับของวันแบงคอกสามารถใช้จัดทำกิจกรรมศิลปะได้วัฒนธรรมได้ต่างๆรวมไปถึงการจัดงานนานาชาติพื้นที่ขนาด104ไร่ถ้าจัดงานไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาคาดเอาไว้ว่าน่าจะมีผู้คนมาใช้พื้นที่เนี่ยหรือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยมากถึงกว่า 60,000 คนจุดนี้จุดเดียวนะ 60,000 คนเรียกว่าดึงนักท่องเที่ยวดึงนักลงทุนมาได้เต็มที่เขาก็เชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดพลิกฟื้นนะครับทางฝั่งของคุณเจริญศิริพัฒนาภดีก็บอกนะครับว่าจุดนี้แหละจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FCL คุณปนุศิริวัฒนาภดีก็บอกนะครับว่าวันแบงคอกนะครับถือว่าเป็นโครงการที่จะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทุนกับบริษัท TCC Asset นะครับถือว่าเป็นโครงการอสังหาระดับนานาชาติของทาง FCL ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางผังเมืองอันดับแรกเน้นความหลากหลายของการใช้ประโยชน์และก็สถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืนฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนนะครับวิทยุตัดกับถนนพระราม4ติดกับสวนลุมพินีนะครับซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดครับก็ต้องเรียนถึงโครงสร้างการพัฒนาเนี่ยเริ่มต้นจากการออกแบบที่เป็นภาพโลเคชั่นแล้วก็การพัฒนาที่จะทำให้คนสามารถเข้าใช้เข้าถึงแล้วก็มองการสร้างภาพที่ดีขึ้นก็เป็นโครงการสมประสานที่ครบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราคิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโครงการที่ได้รับความตอบรับทั้งฉะนั้นคุณทอยไม่ต้องห่วงนะครับหรือหลายๆคนที่จะผ่านบริเวณจุดนั้นถามว่าจะเห็นโครงการนี้หรือเปล่าโอ้โหมันต้อง 120,000 ล้านบาทมันจะนานเกินไปไหม 2,564 ประมาณ3ปีจากนี้ครับจะเห็นตัวโครงการบางส่วนขึ้นมาให้เห็นและ2,568จะเห็นทั้งหมดตามภาพที่เห็นรอชมติดตามชมกันต่อนะคะถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับที่ใช้เงินลงทุนมากถึงกว่า 120,000 ล้านบาทของทางกลุ่มเจริญ